สวัสดีครับตอนนี้ Apple ปล่อย iOS 17 มาให้อัปเดตกันแบบรายสัปดาห์แล้วครับสัปดาห์นี้มาอัปเดตกันต่อกับ iOS 17 Developer Beta 6 พร้อมกันนั้น Apple ก็ปล่อย iOS 17 Public Beta 4 มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับ iOS 17 รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกเหนือจาก iOS 17 Beta 6 แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPadOS 17 Beta 6 แต่ไม่มี Mac OS 14 Beta 6 นะครับยังไม่มา WatchOS 10 Beta 6 และ TVOS 17 Beta 6 มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้จาก Beta 5 มา Beta 6 ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 14 Pro Max ขนาดไฟล์อยู่ที่ 744.8 MB เท่านั้นเราไปอัปเดตกันเลยครับการอัปเดตเป็น Beta 6 นี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 17 Developer Beta 6 และ iOS 17 Public Beta 4 คือ 21A 5312C คาดว่าตัวเต็มจะปล่อยมาให้อัปเดตกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ยังคงมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ทำให้ iOS 17 น่าใช้ยิ่งขึ้นเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การอัปเดตใหม่ที่ Apple ตอบสนองอย่างรวดเร็วเลยครับโดยในการอัปเดตเป็น iOS 17 Beta ก่อนหน้าApple ได้ย้ายตำแหน่งปุ่มควบคุมการโทรในรอบ9 ปีจากตำแหน่งตรงกลางลงมาด้านล่างเพื่อให้สามารถใช้งานมือเดียวได้สะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องขยับมือไปตรงกลางแล้วใช้นิ้วแตะเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้ครับแต่ก็เกิดปัญหาว่าสำหรับคนที่ใช้มือซ้ายถนัดมือซ้ายถือจับเครื่องด้วยมือซ้ายการจะกดปุ่มวางสายทำได้ไม่สะดวกเพราะปุ่มอยู่มุมล่างขวาสุดของหน้าจอนั่นเองครับในการอัปเดตเป็นเบต้า 6 ใหม่ล่าสุดApple ฟังความคิดเห็นของผู้ใช้อัปเดตใหม่ย้ายปุ่มวางสายมาอยู่ตรงกลางแทนแล้วครับทำให้รองรับการใช้งานได้ถนัดทั้งคนที่ถนัดมือขวาและมือซ้ายสะดวกใช้เรียกว่านี่เป็นการตอบสนองคำร้องของผู้ใช้อย่างรวดเร็วมากเลยครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ในแอปข้อความเมื่อเราแตะบนปุ่มบวกค้างไว้ภาพต่างๆจากแอปรูปภาพจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกส่งได้ทันทีจากที่ก่อนหน้านี้การแตะค้างจะไม่เกิดอะไรขึ้นทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยครับและเมื่อเราแตะบนปุ่มบวกในเมนูที่แสดงขึ้นมาตัวเลือกเงินสดเปลี่ยนเป็น Apple Cash แทนแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรูปเปรียบเทียบได้จากที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในส่วนของแอปข้อความนี้เมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าของระบบแล้วแตะเลือกการตั้งค่าข้อความจากนั้นแตะแอปสำหรับ iMessage Apple ได้ปรับรูปแบบการตั้งค่าใหม่ครับจากเดิมจะเป็นปุ่มลบเพื่อลบแอปที่ไม่ต้องการใช้งานออกไปเลยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสวิตช์เลือกการเปิดและปิดการใช้งานแทนแล้วครับสะดวกขึ้นเยอะเพราะก่อนหน้านี้จะเป็นการลบแอปและข้อมูลไปเลยตอนหลังถ้าเราเปลี่ยนใจต้องการใช้งานจะไม่สามารถทำได้แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสวิตช์ทำให้สามารถเลือกเปิดปิดได้ง่ายๆเลยครับในการตั้งค่าของระบบนี้เมื่อเราเข้าไปที่เวลาหน้าจอจากนั้นเลือกระยะหน้าจอ Apple มีการอัปเดตคำอธิบายที่แสดงในหน้าจอนี้ใหม่ด้วยครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในการตั้งค่านี้เมื่อเราเข้าไปที่การตั้งค่าจอภาพและความสว่างในภาพตัวอย่างหน้าจอล็อกด้านบน Apple ได้อัปเดตภาพกับฟอนต์ให้ตรงกับภาพจาก iOS 17 แล้วครับจากเดิมจะเป็นภาพ Wallpaper จาก iOS เวอร์ชันเก่าตอนนี้อัปเดตให้เป็น Wallpaper จาก iOS 17 แล้วครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับในหน้าจอนี้เมื่อเราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดในการตั้งค่าการซูมหน้าจอเมื่อแตะเปิดเข้าไป Apple ได้อัปเดตตัวอย่างภาพหน้าจอล็อกและฟอนต์ให้เป็นของ iOS 17 ด้วยเช่นกันครับเพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบกับ iOS เวอร์ชันก่อนหน้าได้จากรูปที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดใน iOS 17 Developer Beta 6 และ iOS 17 Public Beta 4 ครับถ้าผมพบคุณสมบัติใหม่อะไรเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงชวนให้อัปเดตแค่ไหนเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ